ร้อยร้อยไอ้เบ๊กไอ้ร้อยร้อยมันจักร้อยมันจักมาร้อยมันจักร้อยมึงจักพื้นนะมึงจักพื้นนะวางพื้นนะวางพื้นนะเบ๊กเราวางพื้นเบ๊กไม่ต้องเดียวมึงกันพื้นไอ้เจ้าหน้าเอายิงไปยิงไปกับปีมีตำรวจเมาเร็วปืนไปยิงแดกปุ้มกับหน้ามึงมาตัวกันมาเลยนี่ลูกปืนครับลูกปืนนี่แดกมึงไม่แรงว่ามึงยิงไปยิงในบ้านเลยเยอะนี่ปืนนี่ลูกนี่จะกวดใส่เราล้างรถนี่นี่ปืนแค่นี้นี่ปืนแค่นี้วางปืนนะวางปืนแกเป็นตำรวจแกก็เข้าถึงอาวุธปืนง่ายและพอเมาขาดสติแบบนี้วุ่นวายไปหมดเลยครับเป็นเหตุการณ์ชุลมุนนะครับชาวบ้านเขาช่วยกันล้อมจับตัวดาบตำรวจนายหนึ่งเอาไว้หลังจากที่เมาแล้วถือปืนไปข่มขู่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเป็นร้านซ่อมรถอยู่แถวๆนั้นนะครับก็มีการยื้อแย่งปืนกันแล้วดาบตำรวจรายนี้ด้วยความเมานู่นแกไปนอนอยู่ในท่อระบายน้ำครับก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปนาทีที่ดาบตำรวจรายนี้ดื่มเหล้าจนเมามายคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินมาหน้าร้านของผู้เสียหายพูดจาเอะอะโวยวายตอนแรกเหมือนพยายามจะชวนดื่มเหล้าด้วยอ่ะแต่ฝั่งนี้ก็ปฏิเสธนะฮะดาบตำรวจก็เดินกลับบ้านไปปรากฏไม่ถึง5นาทีตื้อครับกลับมาใหม่พร้อมแก้วเหล้าในมือนี่คือจะหาเพื่อนกินเหล้าให้ได้เลยแต่รอบนี้ผู้จาลักษณะเป็นคนเมาไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าอยากผูกมิตรด้วยนะมาตั้งวงกงเหล้ากันหน่อยไหมไม่ได้อยากทะเลาะหาเรื่องอะไรกันเลยไม่มีอะไรผิดใจกันมากินเหล้ากันเถอะถามไปถามมาคุยไปคุยมาเพื่อนไม่ยอมกินเหล้าด้วยโมโหครับเดินกลับบ้านไปหยิบปืนมาแกว่งอยู่ข้างร้านเนี่ยกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานอย่างดีเลยคนในร้านก็พากันหลบฉากออกไปกลัวปืนมันจะลั่นโป้งป้างสุดท้ายดาบตำรวจรายนี้ก็ยืนโวยวายนะครับแล้วก็มีการคว้างปาแก้วใส่รถผู้เสียหายไม่นานก็ชักปืนขึ้นมาขู่ผู้เสียหายเขาเลยกลูเข้าไปพยายามที่จะแย่งปืนออกมาแล้วแกก็ไปนอนอยู่ในท่อน้ำแบบนี้ สุดท้ายผู้เสียหายแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวนะครับพอตำรวจมาถึงดาบรายนี้ยกมือไหว้ผู้เสียหายครับแต่ก็ยังพูดจาวกๆวนๆตามภาษาคนเมานะคุยไม่รู้เรื่องคุยไปคุยมาทำท่าจะทะเลาะกันอีกรอบนึงด้วยดูช่วงนี้หน่อยครับนี่ฮะคือชาวบ้านเขาก็โกรธอ่ะอยู่ๆเอาปืนมาจ่อเพราะว่าแค่ไม่กินเหล้าด้วยทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่ร้านซ่อมรถที่เกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคุยกับนายอ้ําอายุ20ปีผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองมาเปิดร้านซ่อมรถตรงนี้ได้2เดือนและผมไม่รู้จักดาบเขารู้แค่ว่าบ้านอยู่ตรงข้ามจู่ๆ 2:30 นของ22พฤศจิกายนดาบเดินมาชวนกินเหล้าตอนนั้นไอ้ผมก็เห็นว่าอีกฝั่งนึงโอ้โหเมามากเลยอ่ะคุยไม่รู้เรื่องก็ปฏิเสธไปปรากฏดาบทำท่าไม่พอใจและหาว่าไม่ให้เกียรติดาบตอนแรกฝั่งคุณอ้ําก็บอกไอ้ผมก็พยายามเฉยแล้วนะแต่รอบ3ที่มาตื้อเนี่ยมาพร้อมกับปืนด้วยอันนี้รอบ2นะที่ถือแก้วมาแล้วปฏิเสธไปรอบ2กลับไปเอาปืนมาด้วยคุณอ้ําบอกพวกผมก็ตกใจวิ่งเข้าร้านกันหมดจนได้ยินเสียงคล้ายคนปาของเข้ามาออกมาดูปรากฏอ้าวรถเสียหายไปหมดเศษขวดเหล้าก็แตกกระจายแล้วดาบรายนี้ก็เอาปืนมาจ่อหน้าอกผม ก็เลยมีการแย่งปืนชุลมุนกันจงอีกฝั่งเนี่ยตกไปในท่อระบายน้ำตัวเองก็พยายามจับมืออีกฝ่ายนึงไว้ไม่ให้ลั่นไกลเพราะปืนยังจี้ไปกระบอกปืนมาที่ผมอยู่เลยไม่อย่างนั้นนะผมโดนยิงตายไปแล้วคุณน้ำยืนยันบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเมาแล้วมาหาเรื่องกันแบบนี้ฟังเสียงผู้เสียหายครับเดินมาชวนกินอะไรนี้แล้วก็กลับไปอีกแล้วก็ฟ้างขวดเหล้ามาใส่รถน้องก็ใช่ก็คือเมาใช่เมากาสติเลยเมาเยอะไหมเยอะมากจังหวะนั้นเห็นว่าคือเราเขาลงไปนอนแล้วปืนจ่ออยู่ที่หน้าอกเราแกเดินออกมาผมไปดูรถว่าเป็นอะไรไหมแบบนี้แล้วแกไม่เห็นผมเดินมาพวกนี้มาหาเรื่องยังมาหาเรื่องอยู่แล้วแกชักปืนแล้วก็จับเลยเราก็เลยเข้าไปจับใช่แล้วแกก็ล้มผมก็
ล้มตามไปแล้วก็ปืนอ่ะเกจักอกมาได้แล้วผมก็มันปืนอ่ะจ่ออยู่ที่หน้าอกผมแล้วผมก็จับไม่ให้มือเกเข้าไปในอะไรก็เรียกไกไกปืนนะทีนี้น้องมนครับผู้สื่อข่าวเราตามต่อไปคุยกับดาบตำรวจรายนี้นะครับก็แกเป็นดาบตำรวจอยู่ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยราชการจากสภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะฮะดาบยอมรับบอกว่าคืนนั้นผมเมาจริงแล้วส่วนตัวอยากขอโทษคู่กรณีด้วยแต่ว่าเรื่องที่เขากล่าวหาว่าผมไปเคลื่องขวดเหล้าใส่อันนี้ไม่จริงผมแค่ถือแก้วเหล้าไปมันอาจจะตกแตกพอถามเรื่องที่เอาปืนไปขู่บอกทำจริงหรือเปล่าดาบบอกไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องแต่อยากไปผูกมิตรอยากไปหาเพื่อนแล้วก็อยากคุยเรื่องที่เอารถมาจอดหน้าบ้านแกก็อ้างแบนะฮะแต่ด้วยความเมาไม่ได้สติอันนี้ผมยอมรับเรื่องมันก็เลยบานปลายยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะเลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดด้วยฟังเสียงดาบครับบางขวดใช่รถเข้ามาไม่ครับไม่แต่ว่าคือจังว่านั่นต้องซื้อเด็ดแล้วไหมครับปืนรวมคือเอาไปแบ่งคู่เข้ามาปีกครับอันนี้ผมในนั้นครับแต่ยอมรับว่าเมาใช่ไหมผมดื่มครับคือว่าคิดกับคิดกันแต่ว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เหลืองนะครับว่าอ๋อคือเจตนาเป็นคุยดีครับคือเจตนาผมมันต้องการผมเดี๋ยวผมไปพวกผมไปแรงสีแรงไปผมว่าลองกินเหล้ากันไหมว่าเออมีเหลืองจะคุยกันแบบได้หลังคุยกันเหลืองไอ้ดีว่าซ้อมรถเลยถ้าเกิดเป็นเหลืองอะไรนั่นแหละคือผมต้องการคุยจุดนั้นอย่างเดียวครับนี่น้องมนแร่งตายเลยนี่คนผูกเก็ตนะฮะทีนี้หลังจากทีมข่าวได้คุยกับทั้ง2ฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายผู้เสียหายครับผู้เสียหายเขากังวลเรื่องความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าคู่กรณีเป็นดาบแล้วก็มีอาวุธปืนประจำกายด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยมีการประสานให้ทั้งคู่เนี่ยมาคุยกันต่อหน้าท่านรองผู้กำกับสภ.เมืองนครศรีธรรมราชใช้เวลาคุยกันประมาณชั่วโมงนึงครับตกลงกันได้ด้วยดีนะครับเลิกแล้วต่อการไม่ติดใจเอาความกันครับดาบ